ำหรับเครื่องนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันเป็น73และการ์ดจอมันเป็น300 Ti เครื่องนี้26990 26,990 จาก I have CPU 3060 Ti ต้องมา GeForce RTX 3060 Ti ครับจะเป็น RAM 8 GB DDR6X i3 73ต้องมา CPU เป็น Intel Core i3 13100F ตัวนี้4คอร์8เทรดเทอร์โบ4.5ผมมองว่าไม่แย่นะเสือนะไม่แย่เลยนะดังนั้นเกมแรกจะทดสอบครับไป 4K แล้วนะนี่ปรับ Extreme อยู่นะปรับ Extreme ว่ะ67โอ้โหแล้ว 4K ยืนได้75เฟรมปฏิโทคุณเสือ Warzone 2.0 ครับ 4K ยืน80เฟรมเฉยเลยอ่ะเหลือเลยนะแรมชุดเดียวกับกูยิงปืนสั้นตายด้วยดิประเด็นน่ะดิลูกคมจัดเลยนะกูเสือละแม่ก็ต่อมาฮะไฟท์เอเมืองแฟมครับ FXA เป็นออน FSA เป็น X2 รู้มืออยู่แล้วว่า very high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  4K ล่ะอยู่คนเดียวนี่100กว่าเฟรมเลยนะอู้แรงจริงครับ70โอ้โห85เฟรมนี่มันสูงมากนะเฮ้ยเอาดี 4K แล้วกี่เฟรมวะเนี่ย76เฟรมโอ้ยโอ้โหอันนี้อ่ะเอาน้ำมะพร้าวไปกินให้ชื่นใจก่อนอ้าวแล้วคุณผู้หญิงน้ำมะพร้าวอยู่มั้ยครับถ้าอย่างนั้นเราถ้าอย่างนี้เราอย่างนี้แฟนไม่ว่าหรอครับถ้าอย่างนี้ไม่ว่าค่ะไม่ว่าโอ้ยไปเถอะคนสวยคนรวยรอนะคุณเสือแม่ต่อไปครับเพราะวอลเลกซี่ครับ Full HD ครับ DLSS Balance ปรับอันตราโอเคปิดเรย์โอเคโอ้โห87เฟรมโอ้โหอันนี้มันสูงนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่สูงนี่สูงเลยนะครับ78 90เฟรมอันเนี้ยนอกประสาทนะอุ้ยผมว่าผมจะเปิดเลยสักมีเดียมดีกว่าครับเปิดมีเดียมดูครับจังหวะไฟฮะไฟกับไอ้นี่แหละครับนี่เจอเวทมนต์โอ้โหตายทีเดียวตายเลยเอายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเอาอะไรวะน่ะไก่ครับเสกเป็นไก่ครับคุณเสือฮะแม่ Resident Evil 4Demo Chainsaw เป็น Full HD นะเป็น V-Sync ครับ Ray Tracing ปรับสุดนะไม่เปิด FSR ช่วยนะเอ้ยปรับสุดนี่ว่าพอก้ำกืนได้หรือเปล่าถ้าคุณจะเปิดสุดขนาดนี้ครับโอ้โหมันกินจริงๆมัน80เฟรมคุณเสือ80นี่มีอาการนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนิดนึงนะแต่ว่าผมเองผมปรับสุดไว้ก่อนไงไปกันต่อครับ Cyberpunk ครับ Cyberpunk 2077ครับ Full HD ปรับ Texture เป็น High DLSS เป็น Balance ครับโอ้ High หมดโอ้ยเปิดเลก้อนหนึ่งครับเห็นไหมฮะว่าเกมนี้ค่อนข้างกิน GPU ดังนั้น88เฟรม90เฟรมนี่คือ Cyberpunk 2077ครับปรับ High ทุกอัน DLS Balance เปิด Ray Tracing ก้อนใหญ่ครับ Spider-Man Miles Morales เนี่ยผมปรับไปที่ Full HD ครับ 1920x1080 ครับแล้วก็ DLS เปิด Balance ครับ Preset เป็น Very High ครับ CPU 93ครับการ์ดจอ71-74เห็นไหมแต่เฟรมเรทมันไม่มีปัญหาดิผมว่า70เฟรมก็โอเคแล้วการ์ดจอไม่เต็มช่างมันแล้วแต่มุมมองถ้าลองปิดเรดูครับเห็นปะเนี่ยCPU วิ่งไม่เต็มแต่เฟรมเรทล่อไป100กว่าเฟรมเนี่ยแฮปปี้หรือยังอันนี้ต้องถามตัวเองก่อนนะครับมีคนบอกอยากดู Shadow of the Forest วันนี้จัดให้ครับ Full HD ปรับ High DLS Balance อุ้ยคิดสเปคเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ประมาณ80เฟรม84เฟรมนี่อันนี้คือ Shadow of the Forest นะเอาคร่าวๆนะอู้แต่แม่งหน้ามันว่ะ76เฟรม77เฟรม83เฟรมประมาณ70เฟรมแต่ดูแล้วดูทรงแล้วมาทรงเดียวกับ Apex คือไม่กิน CPU ใครที่รอดูอยู่สำหรับ Shadow of the Forest ก็ประมาณนี้นะครับต่อไป Red Dead Redemption 2เป็น 2K ป่ะ Texture Ultra ที่เหลือเป็น High ครับ DLS Balance ครับ 2K นะ113เฟรมนะมันก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่แย่นะถ้า 2K มันก็จะสามารถที่จะลดภาระของการ์ดจอไปได้เยอะพอสมควรอ้าวถ้า 4K จะเป็นยังไงครับเห็นไหมครับเฟรมเรทที่ 4K อยู่ที่ประมาณ 75-76 เฟรมดังนั้นถ้าเล่นเกม 4K เป็นหลักถ้าจะเน้นที่การ์ดจอก็ไม่ผิดอ่ะต่อไปครับPUBG ครับผมปรับ 2K ปรับทุกอย่างไว้ได้โลอ่ะเทคเจอร์กับวิดีโอไซเป็นอันตราประมาณ177-166เฟรม184เฟรมนี่คือ PUBG ครับทุกอย่างไว้ได้โลวิดีโอไซกับเทคเจอร์เป็นอันตราครับถ้าโอ้โหไม่สินี่ยัง 2K อยู่นะ 2K ประมาณ200เฟรม220เฟรม CPU เป็น Intel Core i3 13100F ตัวนี้4คอร์8เทรดเทอร์โบ4.5 มาสเตอร์บอร์ดครับจะเป็น MSI Pro H
610MEDDR4 chipset เป็นตัวเริ่มต้นคือ H610 อันนี้สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติแล้วจาก MSI ครับตัว Pro ก็แรมตรงนี้16GB Dual Channel แล้ว Bus Speed 3200MHz Corsair Vengeance LPX แล้วก็การ์ดจอครับวันนี้ GeForce RTX 3060 Ti ครับจะเป็นแรม 8GB DDR6X ตัว Power Supply ก็จะเป็น AeroCool United Power 600 วัตต์ 80 พลัสไวนะครับคือเอาอยู่แล้วนะ Storage ครับเป็น Lexa ครับ SM620 ตรงนี้ก็คือสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับ256GB ครับ Read Speed ตัวนี้3500 เมกโอเคตัวเคสเป็น Plenty G15 ครับนะ CPU Z ครับเอา i3 ก่อนนะ 13100F นะครับ Raptor Lake ครับ10 nanometer แคส 17 เมกครับ 4 core 8 thread turbo fast ไป 4.5 เมนบอร์ดปกติ MSI Pro H610ME DDR4 memory 16GB DDR4 ภาษา 200MHz dual channel RAM จาก Corsair นะใช้ชิป Samsung นะครับนะจอเป็นนี่ไง Nvidia GeForce RTX 3060 Ti รีเวอร์ชั่น A1 กินไฟ225 วัตต์ 8GB GDDR6X จาก Micron 256 บิต CUDA Core 4864แบนด์วิดต์เนี่ยบ้าจัดเลย608 กิกลองดูฮะท่านผู้ชมครับผมมองว่าไม่แย่นะเสือนะ26990ครับของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มดังนั้นตามนี้ครับผมไม่ต้องสนใจมากครับบ๊ายบายครับกินข้าวให้อร่อยครับเจอกันครับ